อันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือมีลุงคนหนึ่งกับป้าคนหนึ่งสองคนนี้เนี่ยก็มีเรื่องมีราวกันมาตลอดเป็นเพื่อนบ้านกันล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าลุงคนนี้บอกว่าป้าคนนี้ชอบตากผ้าเนี่ยแล้วเอาไอ้ราวตากผ้าเนี่ยมาขวางทางเข้าบ้านก็เลยทะเลาะมีปากเสียงนะฮะฝ่ายลุงคนนั้นก็ไปหยิบปืนมาจากบ้านเอาจะเอามายิงป้าเนี่ยป้าก็ไม่กลัวเลยนะบอกยิงเลยนี่ยิงเลยอีกฝ่ายบอกพร้อมที่จะตายหรือยังบอกพร้อมแล้วปรากฏโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยโอ้โหเนี่ยฮะก่อนจะยิงเนี่ยถามก่อนนะพร้อมหรือยังคนถูกยิงเนี่ยบอกว่าพร้อมคนที่เป็นฝ่ายยิงบอกพร้อมจะตายยังป้าที่โดนยิงบอกพร้อมปรากฏยิงจริงฮะโป้งเลยคุณผู้ชมฮะล้มลงไปร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับคุณผู้ชมครับโดนยิงเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยคนที่ยิงเนี่ยก็ยังแบบเดินเข้ามาหาป้าคนนี้อีกนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านถนนทุ่งโฮเทลตัวเมืองเชียงใหม่นะครับคนเจ็บชื่อว่าคุณป้าบัวผัดชุ่มไทยอายุ66โดนปืนลูกซองเนี่ยยิงเข้าที่บริเวณก้นและโคนขาก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดหมอช่วยเหลือเนี่ยปลอดภัยแล้วล่ะส่วนคนยิงชื่อมนูมณีวันอายุ66ปีก็อยู่ในสภาพเมาครับพูดจาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคนผมยาวเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับแล้วก็เห็นว่ามีมีดสปาต้าด้วยก็นำมาตรวจสอบสอบสวนลุงมนูบอกว่าเนี่ยเพราะว่าป้าเนี่ยข้างบ้านเนี่ยนะเอาราวตากผ้าเนี่ยมาวางแล้วก็มันเป็นพื้นที่สาธารณะทำให้ผมเนี่ยเอารถเนี่ยเข้าออกลำบากนะครับก็ไม่สบอารมณ์อ่ะก็เลยทะเลาะกันแต่ก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันหลายเรื่องแล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุนะฮะมือโชคดีจริงผมแปลงประตูบ้านเนี่ยก็ออกไปได้ตอนนั้นขี่ได้ไหมแล้ววันนี้มันอดได้ไหมตอนนั้นมาจ้าผมนี่ผู้ขี้ด้วยพี่พี่ขี่ได้ก่อนแล้วเบียนบอกเอาตัวพี่พี่เนี่ยในจังก็ขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุเวลาเมาก็จะหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วนะครับเป็นที่เอื้อมละอาทีแรกผู้ก่อเหตุถือมีดมาก่อนนะครับต่อมาเนี่ยย้อนกลับเข้าบ้านแล้วก็เอาปืนออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิปเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยยิงเลยอ่ะแล้วเจมีปัญหาโอ้กระพริบจัดตลอดเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับคนอื่นอะไรก็คือแต่เรื่องนี้ครับนี่นะครับนายมนูเนี่ยหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก็ยังมีการแบบตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะยิงให้หมดนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็อีกฝ่ายมาท้าผมก่อนอ่ะผมยิงไปนัดเดียวเองแต่ยังไม่จบแค่นี้หรอกเดี๋ยววันหลังนะถ้าออกจากคุกมาเนี่ยจะมาเก็บให้หมดระวังตัวไว้เนอะว่าแบบนี้ก็เลยทางตำรวจก็พาไปโรงพักกันนะครับครับ